สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง Armor Visit วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาไม่ไกลนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับศูนย์เคลือบแก้วเคลือบซูมิกนะครับจริงๆอยู่ในช่วงเซตอัพที่จะเป็น Full Production Center เหมือนกันนะครับมาทำความรู้จักกับพี่ศักดิ์นะครับเป็นหนึ่งในนักพัฒนานะครับในกลุ่มของ Armor ของเรานะครับคนนี้จะเป็นข้อพิสูจน์นะครับในเรื่องการพัฒนาเริ่มต้นไม่ใช่ว่าใช้เงินถุงเงินถังนะครับไต่เต้ามาตั้งแต่คาแคร์เล็กๆนะครับแล้วมีความตั้งใจมีการเรียนรู้ในการพัฒนามีความจริงใจที่มีการให้บริการกับลูกค้านะครับจนเกิดการพัฒนาจะเป็นศูนย์เครื่องแก้วเครื่องซูมิกนะครับหรือฟูลโปรดักชั่นเซ็นเตอร์ในจังหวัดนนทบุรีของเรามาทำความรู้จักกันเลยครับตามมาครับมาพบกับพี่ศักดิ์นะครับทาราซับศูนย์เคลือบแก้วเคลือบซูมิกหรือว่าต้องบอกว่าเป็นฟูลโปรดักชั่นเซ็นเตอร์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับมาทำความรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์นนท์จากร้านล้างรถเพิงมาแงนถูกต้องครับร้านธรรมดาเป็นศูนย์เคลือบแก้วเคลือบซูมิกตอนนี้ก็กำลังเป็นเซตอัพเป็นใช่ครับกำลังเซตอัพเครื่องมือเซตอัพเรื่องของตัวระบบให้มันพร้อมรับกับงานที่จะเป็นฟูลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในข้างบนด้านล่างเราดูแลได้หมดเริ่มต้นเป็นไงมาไงพี่ศักดิ์เริ่มจากเป็นคนที่หลงรักในความเงางามของตัวรถแล้วไปลองผิดมาเยอะไม่ว่าหลักลองผิดไปเพราะไงลองผิดก็คือไปลองเคลือบสีกับคนนู้นเพราะว่าเราไม่มีร้านไปลองเคลือบสีกับคนนี้ไปทำเคลือบแก้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่งานที่ออกมามันได้แค่ใช้คำว่าชั่วครู่ชั่วยามแป๊บๆหมดแป๊บๆหายเติมเงินอีกแล้วทำอีกแล้วจนได้มาเรียนกับอาจารย์ยุทธของ DG แล้วก็มาเรียนช่างแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์นนท์แห่งอัปตอสจนได้มาลองถูกแล้วมาเจอกับโปรดักที่ดีก็คือตัว Armor Diamond นะครับได้โปรดักดีได้อาจารย์ดีได้กระบวนการดีจริงๆสวยสะกดทุกสายตาแล้วยาวนานมันเป็นอย่างนี้นี่เองจึงได้มาทำเลยแต่ว่าตอนแรกพี่ก็ทำแค่ล้างรถของพี่ใช่ครับทำแค่ล้างรถล้างรถธรรมดาแล้วลูกค้ารู้สึกว่าซักมีอะไรให้มันพัฒนาไปได้ไหมตอบโจทย์เขาได้ไหมอยากสวย อยากสะอาดและแต่ขอโดดเด่นได้ไหมไม่ใช่แบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือแค่ช้ำๆแบบหายหมดทำยังไงอ่ะก็ได้ศึกษานั่นแหละครับถึงได้ไปเรียนมาแล้วได้วิชาว่าอ๋อมันมีนะแต่ต้องเรียนจริงๆต้องพัฒนาตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ฉีดน้ำเอาผ้าเช็ดฟอกกี้ตัวหนึ่งจบไม่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักพัฒนาของกลุ่มเรานะครับแล้วที่พี่เดิมเนี่ยของพี่ศักดิ์ก็อยู่ตรงใช่เลยก่อนหน้านี้ไปประมาณ1กิโลครับก่อนจะถึงหมู่บ้านพฤกษา3ตลาดจะเป็นร้านนะเพิ่มมาใช่เพิ่มมาแงนยังเดินทำมาที่นี่4ปีใช่ครับ4ปีแล้วก็ผมเห็นตอนนั้นก็ทำเริ่มทำห้องโค้ดละใช่เริ่มทำห้องโค้ดเป็นพม่าพม่าลูดฟืดพม่าลูดฟืดก็เย็นๆเครื่องไม่ได้แมงเยอะอะไรเงี้ยแอบเกาะจนได้มาเจอที่นี่ครับจนได้มาเจอที่นี่แล้วก็สร้างพัฒนาให้มันดูเป็นมาตรฐานมากขึ้นตอบรับกับสิ่งที่คุณรักก็คือเรื่องของรถรถใครใครก็รักแล้วก็แต่เดิมเนี่ยลูกค้าฐานลูกค้าเราค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยตอนปรับแนวทางเนี่ยลูกค้าก็เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเพราะมีพูดคุยกันตลอดพูดกันอยู่ตลอดก็คือเป็นสถานที่ใหม่แต่ว่าเป็นมือเก่ามือเก่าทั้งทีมงานเดิมอยู่ครับแล้วก็พี่สานี่โอ้โหสายเรียนใช่ไหมครับสายเรียนไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดอะไรที่มีใหม่ๆอะไรที่ให้ความรู้ได้พร้อมเปิดรับไม่เต็มบาทแต่ว่าไม่เต็มแก้วเต็มบาทแต่ไม่เต็มแก้วเต็มบาทแต่ไม่เต็มแก้วแล้วก็ที่ใหม่นี่นะโอ้โหผมบอกเลยว่ามีทีเด็ดใช่ครับนอกจากว่าโลเคชันเนี่ยคือสามารถทำงานได้ฟูลโปรดักชั่นใช่ครับเรียกว่าแล้วที่รับรองลูกค้าเนี่ยที่เด็ดเลยวิวหลังร้านครับผมชอบมากเลยสำหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานในกรุงเทพตึกเยอะๆวันนี้หลังบ้านเราวิวหลักล้านคุณเห็นทุ่งนาสีเขียวสีทองสุดลูกหูลูกตาผมไปนั่งแล้วผมอยากจะได้รีเย็นสักแบนหนึ่งกาแฟอ่อนๆกาแฟอ่อนๆนะครับก็บรรยากาศที่นี่ดีครับลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถนั่งรอที่นี่ได้ใช่ก็มีทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์อยากได้แอร์ฉ่ำๆก็ด้านหลังเลยแล้วก็สามารถอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นห้องกระจกซึ่งสามารถคุณเห็นการทำงานเราจริงๆไม่ได้หมกเม็ดเห็นหมดแล้วขัดแล้วทำอะไรให้รถคุณสะอาดให้รถคุณสวยเราให้คุณดูได้ถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เปิดให้ดูไม่เจ๋งจริงไม่เปิดให้ดูครับแล้วก็ระแวกนี้อาหารการกินเยอะแยะเยอะแยะครับใช่ไหมครับแล้วการบริการมีอะไรบ้างพี่ของเราก็มีครบรูปแบบอย่างทั่วไปนะครับก็คือตั้งแต่ล้างสีดูฝุ่นนะครับล้างห้องเครื่องแต่ย้ำว่าทุกอย่างที่เราทำนะเราใช้คำว่าพรีเมียมนะครับเรายังทำทุกอย่างให้พรีเมียมล้างห้องเครื่องก็ล้างพรีเมียมนะครับทุกซอกทุกมุมใช้แปรงในการขัดนะครับซักเบาะซักพรมนะครับที่เพิ่มอย่างที่บอกก็คือเตรียมไลท์อัพก็คือเรื่องของตัวฟูลโปรดักชั่นก็คือเรื่องของหนึ่งก็คือฟิล์มกันรอยกันสะเก็ดหินซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากตอบรับเยอะมากย่านนี้ต้องติดว้าวสะเก็ดหินเยอะมาก
ราออกต่างจังหวัดได้หลายด้านขึ้นเหนือก็ได้อีสานก็ได้ลงใต้ก็ได้แล้วก็เครื่องสลิกนี่เป็นหัวใจหลักอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบและเป็นพื้นฐานแล้วแต่อยากได้อีกและลูกค้าอยากจะได้ความต้องการเพิ่มขึ้นผมก็ต้องไปศึกษาหาโปรดักต์อะไรมาตอบงานให้ลูกค้าสวยและสักสะดุดตาแล้วแต่อยากคงทนทำยังไงล่ะการสเก็ตหินก็ต้องมีฟิล์มการสเก็ตหินโปรเทคเองวันข้างหน้าเอ๊ะรถพี่ไปต่างจังหวัดน้ำมันเยอะสะเก็ดโดนไปข้างล่างเป็นสนิมเอาละสิสักมีไหมเอายังไงให้รถพี่สนิมไม่มีคือศึกษาอีกแล้วซิก้ากาดซิก้ากาดของสองเราเองนะครับถูกต้องครับแล้วใช่จริงๆพรีเมียมเรื่องโคตติ้งของเราพรีเมียมจริงๆครับซึ่งหลายๆที่ก็ทำแล้วลูกค้าผมประทับใจหมดใช่ครับชาวนนทบุรีก็มารับบริการได้ใกล้ๆที่นี่ด้วยนะครับถ้าสนใจจะรับบริการนะครับถ้าเซิร์ช Google Map ก็จะมีชื่อร้านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักซอยวัดประดุกก็วิ่งตรงมาเลยจากปากซอยใหญ่7กิโลเอ๊ะจากนี้ไปในเมืองกี่กิโลจากนี้ไปในเมืองประมาณ15กิโล15กิโลชาวนนทบุรีนี่15กิโลแป๊บเดียวสบายมากครับประมาณสัก20นาทีประมาณนะครับ20นาทีไม่เกินกว่านั้นหรือมาเซ็นทรัลเวสเกตรถมาจอดนี่นั่งรถตู้ไปได้เลยครับไปดูหนังสักเรื่องนึงแล้วรถตู้กลับมารถคุณสวยเหมือนเดิมก็เดี๋ยวใครที่สนใจนะครับเพื่อนๆชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับต้องการรับบริการฟูลโพซิชั่นแบบนี้นะครับเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกฟิล์มกันรอยสะเก็ดหินนะครับแล้วก็พ่นเคลือบช่วงล่างนะครับก็สามารถติดต่อพี่ศักดิ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นGoogle Map ไปให้ครับมี LINE มีเบอร์โทรมีเพจให้นะครับแล้วก็เข้ามาดูผลงานก่อนอย่างที่บอกนะรับเล่นจริงๆควรมาคุยกันก่อนมาทำความรู้จักมาดูรายละเอียดมาดูผลงานกันก่อนใช่ครับใจทำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ศักดิ์มากๆนะครับแล้วมีโอกาสมาเยี่ยมใหม่ยินดีครับครับผมขอบคุณมีอะไรใหม่ๆจะพัฒนาให้ได้เลยงั้นเราก็ลากันไปเลยได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ